มากันที่เรื่องของขอสมกนะครับหรือว่ารถเมล์ของพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครที่ใช้กันอยู่นะครับ คือก่อนหน้านี้มีการปรับเปลี่ยนสายรถเมล์นะครับใช้เป็นตัวเลขแบบใหม่นะครับแล้วก็เป็นไปตามคำสั่งของทางกรมการขนส่งทางบกนะครับถึงแม้จะมีบางส่วนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะครับแต่เมื่อปรับไปแล้วก็ต้องมีการใช้ไปตามที่มีการปรับนะครับทีนี้มีการทำโพลนะครับหรือว่าการสำรวจความคิดเห็นนะครับว่าชาวบ้านพี่น้องประชาชนที่ใช้รถเมล์เขารู้สึกอย่างไรกับเลขที่มีการปรับเปลี่ยนไปรวมไปถึงบริการของรถเมล์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเรื่องนี้กันนะครับโดยศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้านะครับเขาได้ไปสำรวจนะครับแล้วเปิดเผยผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนของกลุ่มตัวอย่างของเขาเขาไปเก็บผลจากคนที่มีอายุ15ปีขึ้นไปในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวนตัวอย่างคือ 1,310 ตัวอย่างเกี่ยวกับการให้บริการรถเมล์ในกรุงเทพนะครับโดยสอบถามถึงการใช้บริการในปีที่ผ่านมานะครับจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1,000 กว่าคนเนี่ยพบว่า 45.95% ไม่เคยใช้บริการเลยส่วนที่เหลือนะครับเคยใช้บริการนั้นมีอยู่ประมาณ 22.60% ใช้เป็นบางครั้งนะครับ 22.60% นะครับส่วน 21.83% เคยใช้บริการแต่ในรอบ1ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ใช้เลยและอีก 9.62% ใช้บริการรถเมล์อยู่เป็นประจำนะครับทีนี้เขาก็เลยถามต่อไปเรื่องของความคิดเห็นต่อการให้บริการรถเมล์ในเขตกรุงเทพพบว่า 38.15% นะครับบอกว่าการให้บริการไม่ได้แย่ลงนะแต่ไม่ได้ดีขึ้นนะครับอยู่แค่ประมาณแค่พอยอมรับได้แล้วรองลงมาคือ 24.41% บอกว่าการให้บริการดีเหมือนเดิมนะครับ 24.41% เมื่อสักครู่นี้นะครับถัดมานะครับ 22.51% บอกว่าการให้บริการดีขึ้นนะครับอีก 10.43% บอกว่าการให้บริการแย่เหมือนเดิมนะครับและ 4.50% บอกว่าการให้บริการแย่ลงนะครับอันนี้คือความคิดเห็นของผู้ที่ใช้รถเมล์นะครับทีนี้เมื่อไปสอบถามต่อเกี่ยวกับเรื่องของการปรับสายปรับตัวเลขของสายรถเมล์นะครับในทุกกลุ่มประชากรเนี่ยพบว่า 63.98% บอกว่าควรใช้เลขรถเมล์แบบเดิมที่เคยใช้มาตั้งแต่อดีตนะครับอย่างเช่นสาย150นะที่ทุกคนก็เห็นแล้วเข้าใจว่าไปไหนนะครับขณะที่ 20.20% เห็นด้วยกับเลขรถเมล์แบบใหม่ที่ไม่มีขีดอยู่ตรงกลางคือแบบใหม่เนี่ยตอนแรกมันจะสมมุติจะเป็น1ขีด150อย่างเงี้ยใช่ไหมฮะตอนหลังเขาก็เอาขีดออกกลายเป็นเลขสามตัวเหมือนเดิมอย่างเงี้ยนะครับและให้มีการวงเล็บสายเดิมเอาไว้คู่ด้วยนะครับก็คือแบบไม่มีขีดและวงเล็บสายเดิมนะครับอย่างเช่นสาย115วงเล็บ150เดิมนะจะได้เข้าใจกันนะครับว่าเป็น150สายเดิมนะครับส่วนอีก 8.48% เห็นด้วยกับเลขรถเมย์แบบใหม่ที่มีขีดด้วยนะครับอย่างเช่น115เมื่อสักครู่นี้นะครับถ้าเป็นแบบเนี้ยก็คือจะเป็น1ขีด115นะและเมื่อไปถามถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่ของรถเมย์บนท้องถนนนะครับพบว่า 36.18% บอกว่าส่วนใหญ่การขับขี่ยังไร้วินัยเหมือนเดิมนะครับ 27.33% มองว่าส่วนใหญ่ขับขี่มีวินัยเหมือนเดิมนะครับ 23.05% นะบอกว่าส่วนใหญ่การขับขี่มีวินัยดีขึ้นนะครับและอีก 9.55% นะครับบอกว่าส่วนใหญ่การขับขี่ไร้วินัยมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการให้บริการรถเมย์ขอสมกในกรุงเทพมหานครครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขข้อมูลที่ออกมาจากนิด้าโพนะครับในขณะที่ทีมข่าว NBT News ของเราก็ลงพื้นที่ไปพูดคุยสอบถามประชาชนตัวจริงที่คอยรถเมย์อยู่นะที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิคุณผู้ชมแหล่งใหญ่เลยแหล่งใหญ่เลยปรากฏว่าคือคนกรุงเทพส่วนใหญ่เนี่ยยังไงเขาก็ยังเลือกใช้บริการรถเมย์กันอยู่นะเพราะเขาบอกว่ามันเป็นพาหนะทางเลือกที่สะดวกและที่สำคัญคือมันประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุดแล้วฮะแต่ทีนี้ปัญหาเนี่ยเขาเจอเรื่องของปริมาณของรถเมย์ที่บางสายเนี่ยปริมาณลดน้อยลง คือผู้ประกอบการเนี่ยนะเขาก็ต้องทำธุรกิจเนาะเพราะฉะนั้นสายไหนที่คนขึ้นไม่เยอะที่ทำแล้วมันไม่คุ้มทุนอย่างเงี้ยเขาก็ลดจำนวนรถลงพอลดจำนวนรถลงกลายเป็นว่ากว่าจะมาแต่ละคันนึงเนี่ยมันนานนะแล้วก็กลายเป็นว่าพอขึ้นไปเนี่ยคนมันก็แน่นใช่ไหมฮะมันก็เลยจะเป็นปัญหาตรงนี้ซะมากกว่าส่วนปัญหาเรื่องของการปรับราคาขึ้นก็มีบ้างนะครับแต่สิ่งที่มันเป็นประเด็นที่คนวิพากษ์วิจารณ์กันมากก่อนหน้านี้ที่สุดก็คือการปรับเปลี่ยนตัวเลขสายรถเมล์เนี่ยผู้โดยสารส่วนใหญ่บอกว่าแรกๆก็สับสนนะแต่ว่าต่อมาก็เริ่มชินมีอยู่ท่านหนึ่งนะครับมองว่าปัญหาหนักสุดก็คือเรื่องคอยรถเมล์นานนะซึ่งมันขึ้นอยู่กับแต่ละช่วงเวลาด้วยคือถ้าช่วงเวลาเร่งด่วนเนี่ยรถก็จะรอนานตรงที่ว่าคนใช้เยอะไงเพราะคนใช้เยอะบางทีคือรถมาแล้วนะแต่เต็มแล้วอะเราไม่สามารถที่จะขึ้นได้เราต้องรอสายเดิมเนี่ย
คันถัดไปซึ่งมันก็จะมีรอบของเขาอีกนานนะมันก็จะมีปัญหาตรงนี้ส่วนเรื่องของการปรับสายเลขรถเมย์ใหม่เนี่ยเขาบอกว่าถ้าคนที่ใช้เป็นประจำทุกวันก็จะจำได้แหละก็จะชินแต่นี่ต้องยอมรับว่าบางคนเขาก็ไปเส้นทางที่เขาไม่ได้ไปประจำอ่ะอย่างเงี้ยเขาก็สับสนจำไม่ได้เพราะฉะนั้นควรที่จะแสดงหมายเลขเดิมควบคู่ไปด้วยซึ่งทุกวันนี้มีวงเล็บหมายเลขเดิมคู่ไปด้วยนะฮะขณะเดียวกันเรื่องพฤติกรรมของผู้ขับขี่อันนี้ก็ยอมรับครับว่าบางคนก็ขับขี่ไม่ค่อยดีจริงๆแหละแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยเจอปัญหาสักเท่าไหร่ลองฟังเสียงดูครับมันขึ้นอยู่กับปริมาณมันขึ้นอยู่กับว่าช่วงเวลาด้วยอย่างเช่นว่าเราออกจากช่วงแบบเที่ยงๆบ่ายๆมันก็ยังพอมีรถบ้างอยู่แต่ว่าถ้าถามว่าคนใช้เยอะไหมก็ใช้พอสมควรเพราะว่าแบบมันด้วยที่ว่ามันสะดวกแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยอย่างเช่นหนูก็ใช้บัตรสวัสดิการเดินทางไปนู่นไปนี่ยังไงก็ตามอ่ะมันก็ต้องใช้อยู่แล้วอ่ะพี่แล้วการเปลี่ยนเบอร์เปลี่ยนเบอร์อะไรเงี้ยเรามองยังไงเปลี่ยนเบอร์และมันก็เหมือนกับตอนที่มีช่วงนึงที่มันเปลี่ยนอ่ะพี่แต่ว่าคือถ้าเราจำเส้นทางมันได้อยู่อ่ะเราก็ยังพอจำได้แต่ถ้าหลายคนอาจจะเชื่อว่าถ้าหลายๆคนอาจจะสับสนแน่เพราะว่าแบบพอมันเปลี่ยนเลขแล้วอ่ะเอ้ยเราจะขึ้นสายนี้ถูกไหมเราจะขึ้นมันยังไงมันจะตรงกับที่เราเคยมาหรือเปล่าอย่างตะเกียบที่ขึ้น62มันจะเหมือนมีเลขวงเล็บด้วยถ้าไม่บอกว่าเป็น62เราก็ไม่รู้เลยก็ถามว่าถ้าเราเจอคันที่ดีน่ารักเขาก็ให้บริการเราดีนะพี่อย่างแบบเคยมีครั้งนึงไปแถวช่วงแถวโซนบางนาแล้วมีเหมือนกับว่าเหมือนมีคนแบบเขาจะทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกระเป๋าเห็นเขาก็อันนี้เข้าไปจัดการก่อนเลยค่ะเข้าไปจัดการก่อนเลยเท่าที่เห็นแต่ถ้าไม่ดีก็มันก็อาจจะส่วนน้อยใช่ก็อย่างที่ผลตำรวจบอกก็จริงนะเพราะว่าเท่าที่เห็นอ่ะเราก็เคยเจอทั้งดีแล้วไม่ดีปนกันไปแต่ถามว่าเราส่วนใหญ่เราจะเจอดีเยอะกว่ามากกว่าทีมข่าวเราถามประชาชนที่มาใช้บริการรถเมล์เนี่ยนะครับว่าอยากจะฝากอะไรถึงขอสมก.ปรากฏว่าอันดับหนึ่งเลยขอให้เพิ่มความถี่ในการเดินรถฮะอยากให้มันมีเพียงพออันที่สองก็คือระบบ GPS ที่มันติดตามรถอ่ะซึ่งมันจะไปแสดงตำแหน่งของรถว่าตอนนี้อยู่ไหนแล้วในป้ายรถเมล์ป้ายที่เป็นป้ายอัจฉริยะซึ่งตรงนี้เขาก็คนที่รออยู่ตรงนี้เขาก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้สายที่เขารอตอนนี้มันอยู่ตรงไหนแล้วมันใกล้จะมาหรือยังแต่ปัญหาทุกวันนี้มันไม่ตรงมันไม่แม่นนะเขาก็ขอให้ไปปรับปรุงตรงนี้เวลาใช้บริการจะได้สะดวกมากขึ้นครับ